ัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา4คนอีกแล้วนะคะในรายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะแต่วันนี้จะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าเราแต่งตัวกันจัดเต็มมานี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะคะวันนี้ไม่มีไม่ยอมอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวกันเองในระหว่างราชินีนะคะสิ่งที่กลัวก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยนะคะสวยสตาฟมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆเห็นเธอสวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นแล้วเธอไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะเธอเก่งมากๆด้วยเธอเป็นนักบริหารทำงานเพื่อสังคมแล้วก็เป็นนักธุรกิจหลายบทบาทและทุกบทบาทเธอทำได้ดีหมดเลยค่ะคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้ไม่ยกให้เป็นแขกรับเชิญที่เป็นราชินีของเราไม่ได้เลยค่ะเชิญพบกับคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่แป้งนะคะเพราะว่าคุ้นเคยสนิทนะคะขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราในรายการนะคะทำให้พวกเราดูหมองกันไปเลยอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยพี่ตื่นเต้นเพราะว่าอยู่กับไอดอลเท่านั้นเองอุ้ยพี่เครียดนะคะจะ50ปีหน้าเนี่ยพี่คะไม่เครียดแต่พูดถึงว่าผิวคงผิวพรรณพี่แป้งดูดีมากพวกเราหมอบอ่ะหมอบจริงจริงถึงบอกว่าไม่กล้าเรียกว่าสนิทก็ไม่กล้าเรียกว่าพี่หรือน้องเพราะกลัวคนจับได้ค่ะขออนุญาตเรียกคุณแป้งดีกว่าคนจะเอ๊ะตกลงก็เป็นน้องหรือเป็นพี่บอกพวกเราหน่อยพี่แป้งดูแลตัวเองยังไงคะผิวพรรณถึงได้แบบนวลผ่องขนาดนี้เป็นคนไม่ทานแอลกอฮอล์แล้วก็ทานน้ำเยอะแสดงว่าไม่ทานแป้งด้วยใช่ไม่ทานแป้งไม่ทานแป้งไม่ทานขนมหวานไม่ทานขนมหวานไม่ทานแป้งเป็นนิสัยของเราทั้งนั้นเลยไม่พี่ท็อปหนูว่านะไม่ทานขนมหวานเนี่ยคือช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าน้ำตาลไงเขาบอกน้ำตาลทำให้เราเหี่ยวราชินีของเราหนึ่งในนี้นะคะรักการรับประทานน้ำตาลมากถึงขั้นโรยข้าวค่ะเอาน้ำตาลโรยข้าวคนที่ตื่นเต้นนะไม่ใช่แน่แต่คนที่นั่งเงียบๆแล้วก้มหน้าคนนั้นแหละค่ะจริงเหรอดีเจปินดีเจปินทานน้ำตาลในอาหารทุกอย่างยกเว้นของหวานไม่ทานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาทานข้าวเนี่ยคือทุกคนจะรู้เลยว่าเอาน้ำตาลมาตั้งให้ถ้วยนึงสมมติข้าวร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลละลายง่ายดีก็โรยลงไปเลยอ้าวแล้วมันไม่ส่งผลอะไรเลยเหรอมันไม่อ้วนอะค่ะก็ไปเช็คอัพตลอดทุกครั้งตรวจสุขภาพก็ลุ้นน้ำตาลต่ำด้วยซ้ำค่ะคอเลสเตอรอลก็ไม่สูงไขมันดีก็สูงออกกำลังกายไขมันดีจะสูงใช่ไหมฝั่งนี้หนักกว่าได้ข่าวว่าอะไรคะคุณทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะอุ้ยทุเรียนเป็นน้ำตาลฟรุกโตสค่ะเป็นน้ำตาลดีใช่ไหมคะทานทุเรียนน้ำตาลทานดีเป็นผลไม้ดีแหมพี่แป้งไม่น่าขยี้เลยพอบอกดีต่อผิวพรรณแล้วละอายแล้วค่ะพูดถึงพี่แป้งเนี่ยล่าสุดเห็นพี่แป้งโพสต์ใน Instagram หน้าเด็กมากเคืองมากนี่หรือว่าใช้แอปพอมาเจอตัวจริงก็โอ้โหทันไม่เปลี่ยนนะสมัยเรียนที่จุฬานี่คือสมัยไหนคะพี่แป้ง28ค่ะ2528อยู่มหาวิทยาลัยปี3กรึบว้ายคุณชอบมากเลยค่ะคุณคะยาวมากค่ะทุกคนพี่แป้งเห็นไหมน่ารักมากๆพี่แป้งสวยไม่เคยเปลี่ยนน่ารักมากๆค่ะเหมือนโฟกัสแฟนฉันเลยตอนวัยรุ่นดูสิพี่แป้งสวยไม่เคยเปลี่ยนก็จริงอ่ะเราไม่ต้องพึ่งคอมเมนต์เลยค่ะเราเห็นด้วยตาเราเลยแต่อะไรเลยค่ะสามีหนูชมพี่แป้งตลอดเวลาบอกว่าเนี่ยเจเห็นพี่แป้งมาตั้งแต่เด็กเจหลงรักพี่แป้งหนักมากเพราะพี่แป้งเป็นเพื่อนพี่แจเป็นพี่แจเจเห็นเจตั้งแต่เด็กจริงชอบตอนที่พี่แป้งลาออกเจแทบร้องไห้ทำไมทำแบบนั้นตอนนี้ลูกสาวก็เรียนรอยตามพี่แป้งเข้าจุฬาเขาเรียนคณะอะไรคะคณะจิตวิทยาค่ะเขาเลือกเองใช่เลือกเองเคยไปส่งลูกที่มหาวิทยาลัยไหมคะพี่แป้งเขาไม่ให้ไปถ้าไปแล้วจะเป็นยังไงคะน้องหมิวคือเดินคู่กันปุ๊บเหมือนเพื่อนกันเลยเอ้ยแต่พี่แป้งหน้าเด็กจริงใช่อันนี้เราต้องยอมเนาะพวกเพื่อนๆลูกเวลามาบ้านมีทักอะไรอย่างนี้ไหมฮะนี่เธอแม่เธอทำไมอย่างนี้อย่างงู้นมีลูกเคยมาฝากมาบอกไหมฮะแม่คะแม่สาวไปนะคะมันเป็นปมด้อยหนูไปแล้วนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนอกจากเรื่องความงามอะไรที่ดูแลมันอย่างดีแล้วเรื่องงานนี่ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ทำไมถึงลาออกไปตอนนั้นไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยไม่มีการปรึกษาทุกอย่างไม่มีการปรึกษาเอ้ยทำอย่างนี้มันแพ้แตกนะยอมรับตรงๆในรายการ The Queen นี่เลยนะก็ยังไม่ได้ยังตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้พูดที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลาแมร์
นอกจากเรื่องความงามอะไรที่ดูแลมันอย่างดีแล้วเรื่องงานนี่ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครนั่นน่ะสิต้องแอบถามสิครับว่าพี่แป้งทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้หน้าที่หลักเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนี่ไงที่ภาคภูมิใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นมากไม่ถามไม่ได้เลยค่ะทำไมถึงลาออกไปตอนนั้นแต่แล้วก็มีความดีใจในหมู่กลับมาเนาะใช่ที่กลับมาดูแลทีมไทยคือจริงๆต้องบอกว่าฟุตบอลหญิงชุดนี้พี่ดูแลมาเกือบ7ปีแล้วแล้วก็เป็นชุดที่ปลูกปั้นมาจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลโลกแล้วก็เล่นถึงบอลโลกที่แคนาดาเมื่อเดือนมิถุนายนนักกีฬาพี่ว่าทุกประเภทมันมีความกดดันแล้วก็ลงมาเล่นพรีโอลิมปิกเนี่ยเล่นที่พม่าวันนั้นเล่นที่มันดาเลเพราะด้วยแรงกิ้งด้วยอะไรแล้วนั้นเราน่าจะเป็นที่หนึ่งของสายสายนั้นเราก็มีเวียดนามเมียนมาจอร์แดนไต้หวันซึ่งเราไปชนะมาตลอดและไปเสมอไต้หวันพอไปเสมอไต้หวันเนี่ยแมตช์สุดท้ายเราเจอกับเวียดนามซึ่งวันนั้นเนี่ยตัวจริงไม่ได้ลง3ตัวประตูเจ็บศูนย์หน้าหลักเจ็บแล้วก็กองหลังหลักก็โดนใบเหลือง2ใบลงไม่ได้ฟุตบอลนี่มันมีอาการพลิกล็อกได้ก็แพ้ไป 2-0 วันนั้นแต่ทุกคนก็ช็อกเพราะว่าไม่นึกว่าเราไม่นึกว่าจะยังไงโค้ชก็เสียใจมากโค้ชก็เป็นโค้ชผู้หญิงนะฮะหนึ่งฤทัยสะทองเวียนก็บอกนักข่าวว่าขอรับผิดชอบลาออกไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยไม่มีการปรึกษาทุกอย่างไม่มีการปรึกษาคืนนั้นเราก็ที่มาดาเลเลยก็ประชุมกันในห้องพี่ก็พูดกับนักข่าวเพราะนักข่าวไปกันเยอะเหมือนกันขอคิดทบทวนว่าควรจะยังไงพอมาถึงดอนเมืองวันรุ่งขึ้นก็เลยแถลงข่าวลาออกซึ่งเด็กก็ช็อกเหมือนกันทุกคนช็อกหมดค่ะทางบ้านดิฉันก็ช็อกเราก็ช็อกแล้วเด็กก็เลยแบบร้องไห้คือตั้งตัวไม่ติดกันนะคะก็หลังจากนั้นก็เลยเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลทุกอย่างเลยคือพอแป้งลาออกมันรวนทั้งกระบวนแล้วแต่จริงๆคือการแสดงความรับผิดชอบนะเพราะว่าใจคิดว่าอยากจะให้คนอื่นเข้ามาดูใช่คิดว่าเราน่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาทำตรงนั้นก่อพี่แป้งดีลหรือว่าจัดการกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นยังไงบ้างพี่ว่าคืนนั้นกดดันกันทุกคนเลยนะเตะว่ากดดันแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเร็วมากค่ะเราก็จะเห็นคนที่แสดงคอมเมนต์มาแต่ส่วนมากต้องบอกเลยว่า 97-98% เนี่ยให้กำลังใจพวกเราทั้งทีแต่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ 2% ที่บอกว่าท้ายนี้ไปเล่นบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยจิตใจถึงแม้น้องๆเขาจะเหมือนเป็นทอมแต่จริงๆก็จิตใจเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็มีความแบบอ่อนไหวเราก็รู้สึกอ่ะคิดว่าออกไปออกไปแล้วกระแสก็ตีกลับมาตลอดผู้ใหญ่ในวงการกีฬาอะไรก็มาทักบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้มันแพ้แตกนะนี่ก็ยอมรับตรงๆในรายการ The Queen นี่เลยนะว่าก็ยังไม่ได้ยังตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้ไปพูดที่ไหนก็เลยบอกเด็กว่าอันนี้ให้น้องๆกลับไปพักที่บ้านเดือนนึงเลยเพราะตอนนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์อีกปีนึงเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็แม้กระทั่งทางท่านรัฐมนตรีกรอบการกีฬาก็คืออยากให้ทบทวนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นมาดีแล้วตอนนี้ถ้าไปแกะกระทันหันเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมพี่ก็เลยไปพูดคุยว่าจริงๆแล้วบอลหญิงเนี่ยมันเซฟเปรียบกับบอลชายตรงที่ว่าบอลชายนี่เขามีลีกอาชีพจะเห็นมีหลายสโมสรเวลาทีมชาติเรียกตัวเนี่ยก็จะได้ตัวมาเยอะไปหมดเลยก็จะมีหลายชุดไปบอลโลกชุดซีเกมชุดโอลิมปิกมีหมดเลยในขณะที่บอลหญิงเนี่ยจำกัดมีแค่30ตัวแล้วก็เด็กรุ่น19ก็ยังโตมาไม่ทันคือประสบการณ์ยังไม่ทันทางสมาคมก็บอกว่าเนี่ยต่อจากนี้ก็จะให้การสนับสนุนมีการจัดบอลลีกอาชีพขึ้นมาเพื่อที่จะรีครูทเด็กใหม่ๆเข้ามาได้แล้วพี่แป้งมีวิธีในการที่จะรวมทีมเบิร์กให้กำลังใจฟุตบอลให้เขาอยู่ร่วมกันรักกันกลับมาเหมือนเดิมฟุตบอลหญิงชุดนี้นะคะเกือบ20กว่าคนตอนนี้มี32คนแล้วเนี่ยเขาอยู่กันมาตลอดเวลาเก็บตัวอย่างช่วงบอลโลกนี่เราเก็บตัวมาปีนึงเลยเด็กพวกนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึกว่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือทะเลาะกันเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่เลยทุกคนแบบเรียกว่าใจแมนๆเลยสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาสามัคคีอย่างสมมติเวลาได้เงินอัดฉีดมาเนี่ยนะคะบอลโลกนี่คือคัดตัวไปได้แค่20คนแต่มีเด็กซ้อมอยู่32พี่ก็ถามว่าเราได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยจะแบ่งยังไงคุณแป้งขอหารเท่าให้พวกที่อยู่บางแคร์น่ารักจังเลยคืออย่างเงี้ยน่ารักมากน้องแบบนึกออกใช่ไหมว่าเป็นแบบไม่ได้มาแข่งด้วยนะคือบอกขอหารแต่คือทุกคนก็อึ้งเลยเพราะธรรมดาบางทีมนี่เขาจะต้องเอาตัวจริงได้เยอะก่อนสำรองลดถอยลงไปเขาขอเท่ากันหมดพวกที่อยู่บางแคร์ยังไงที่ไม่ได้ถูกคัดตัวไปให้กดลุกน่ารักมากเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงต่างจากทีมฟุตบอลชายมากไหมคะต่างแล้วก็เมื่อต้นปีเมื่อเดือนกุมภาพี่ก็ได้มาทำสโมสรท่าเรือนะแล้วก็โอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะฟุตบอลสโมสรนี่เป็นอะไรที่มันมีการแข่งขันอยู่เกือบทุกอาทิตย์มันก็ตื่นเต้นแล้วใจกีฬาฟุตบอลชายถือว่าเป็นกีฬาที่ดุดันรุนแรงอาจจะดูได้สนุกสนานรวดเร็วมากกว่าเยอะแต่ต้องบอกฟุตบอลชายมันทำให้แบบคนในทีมก็ฮึกเหิมขึ้นมาด้วยอุ๊ยเดี๋ยวมันจะมีการแข่งแล้วมันนู่นนี่มันมีแอคทีฟตลอดแต่พอเป็นฟุตบอลหญิงเนี่ยอย่างที่บอกว่า
ก็มีการแข่งขันน้อยเต็มทีคนละแบบใช่ไหมคะตอนที่ทำฟุตบอลหญิงนี่เราเป็นทีมชาติตัวแทนของทีมชาติแต่ฟุตบอลชายที่พี่ทำเป็นทีมสโมสรก็คนละแบบคนละแบบแล้วจับทั้งหมดเนี่ยไปนั่งปฏิบัติธรรมทั้งทีมชายทีมหญิงเลยไหมคะทีมชายไปไม่ไปไม่ยอมไปต้องไปบอกผู้ชมก่อนทีมชายบอกผมไม่มีเวลาผมต้องซ้อมทีมชายไม่ไปทีมชายไม่ไปทีมหญิงเนี่ยอยู่ในระเบียบมากกว่าแล้วอันนี้พูดกันจริงๆแล้วทีมหญิงอยู่ในกฎระเบียบมากแล้วก็มีไปนั่งสมาธิมีไปทำทีมบิวดิ้งพูดเรื่องในใจกันแล้วก็แบบกอดคอร้องไห้คือมันแบบพี่อาจจะอยู่กันมานานมีเวิร์กช็อปน่ารักจังเลยนะคุณหญิงล่าสุดพี่แป้งเป็นคนจัดประมาณกิจกรรมในการไปนั่งวิปัสสนาไปนั่งสมาธิต่างๆมีทีมงานด้วยว่าจะทำอย่างนี้ไหมแล้วก็โยนเข้าไปแล้วเขาบอกว่าดีจะทำให้เกิดสมาธิคือนักกีฬาทีมชาตินี่พออย่างของฝรั่งเนี่ยพอทีมชาติระดับสูงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันบางครั้งนี่ต้องมีหมอเข้ามาคอนซัลท์เลยความกดดันเราก็อยากให้กดดันนี้ถ้าไปถึงจุดสูงแล้วคนมองว่านี่มาแบบฟุกๆหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรที่หลายอย่างเหมือนกันเนาะแบบความคาดหวังและยังจะต้องพิชิตสิ่งที่คนดูถูกถูกไหมคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าพลิกก็คือพลิกอย่างเวียดนามนั่นคือพลิกเราก็ยอมรับนอกจากจะเป็นฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงแล้วคนพิการพี่แป้งก็ทำยังทำอยู่ไหมคะปีที่แล้วไม่ได้ทำนะคะเป็นผู้จัดการกีฬาคนพิการค่ะก็ไปแข่งเฟสปิกเกมที่มาเลเซียกับพาราลิมปิกที่โคราชก็ดีนะคะกีฬาแต่มันจะต่างกับกีฬาของคนปกติกีฬาคนพิการมันเหมือนกับเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงออกถึงความสามารถของเขาอะอย่างเราจะเห็นความพยายามอย่างนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งเนี่ยแขนขาสองข้างเหลือแต่ขาเนี่ยก็ใช้ขากับตัวเนี่ยแบบว่ายไปเรื่อยๆจนได้เหรียญทองความผิดหวังในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่แป้งคิดว่าจะกลับมาปรับปรุงกับทีมฟุตบอลหญิงเรายังไงบ้างท่านผู้ชมคะก็อันนี้ก็เป็นการซ้อมนะคะของทีมสโมสรการท่าเรือนะคะโอเคค่ะกลัวบอลมาสนับสนุนโดยโอวัลตินซอยน้ำเต้าหู้ผงความผิดหวังในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่แป้งคิดว่าจะกลับมาปรับปรุงกับทีมฟุตบอลหญิงเรายังไงบ้างแน่นอนนะคะเราคงต้องดูเรื่องเทคนิคการเล่นและอาจจะเริ่มเอาโค้ชที่มีประสบการณ์ระดับโลกมาเข้ามาช่วยซึ่งก็แน่นอนมันก็หมายถึงเรื่องกำลังเงินเรื่องทุกอย่างด้วยแต่ก็หวังว่าอันนี้ก็มีทางสมาคมเองก็คงจะช่วยสปอร์ตนะคะรวมทั้งการเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาแล้วก็การพยายามหาเลือกหานักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาทดแทนรุ่นเก่าที่กำลังอายุเริ่มสูงขึ้นพี่แป้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยค่ะต้องดูแลฟุตบอลหญิงนะเพราะว่าเวลาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหญิงอะไรต่างๆออกมาปั๊บน้องหมิวนี่อ้าปากค้างบอกว่าเข้าใจในทุกมุมลึกซึ้งของทุกคนของเขาถึงเนาะเขาถึงต้องมาเป็นผู้จัดการทีมอย่ามาไปดูเขาไม่ล่ะเหมาะที่สุดครั้งยังไม่เคยได้ไปที่สนามเลยคุณไม่เคยไปหรอคุณผู้ชมที่ดูรายการ The Queen อยู่เนี่ยนะคะได้ขออนุญาตพี่แป้งแล้วขออนุญาตตามไปดูการทำงานของพี่แป้งแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการไปดูการทำงานของพี่แป้งที่สนามฟุตบอลค่ะไปดูฟุตบอลชายพี่กวนบอลพี่เล่นไม่ออกเจอคนชวนแล้วมันตายเป็นลายปีโนไม่จริงเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราก็จะไปแอบไปฟุตบอลชายนี่อายนะไปยิ่งอายนะเพราะเป็นทอมขึ้นจริงจริงไปหญิงนี่เนี่ยกีฬาอายจริงจริงเจอน้องๆอย่างนี้แบบว่าพวกนางอาจจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้านางเขินนะเราจะหลบเราจะหลบอยู่ใต้อัฐจันทร์แล้วเราจะให้พี่แป้งนำไปเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาที่สนามแพทสเตเดียมนะคะสนามของทีมสโมสรการท่าเรือ FC อะค่ะก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาดูการซ้อมเฉยๆนะคะส่วนหน้าที่การซ้อมก็เป็นหน้าที่ของโค้ชนะคะตอนนี้เราใช้โค้ชญี่ปุ่นอยู่อะค่ะในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้น่าจะมีผู้หญิงอยู่2ทีมด้วยกันนะคะก็คือสโมสรการท่าเรือนะคะกับอีกทีมนึงก็คือทีมราชบุรีมิตรผลที่ประธานสโมสรเป็นผู้หญิงเช่นกันแต่ของแป้งนี่ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่หัดขับมากเพราะว่าเพิ่งเข้ามาทําทีมได้เมื่อตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยสภาวะของทีมเองอาจจะอยู่ในโซนอันตรายนะคะคือมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นได้นะคะยังไงก็ตามค่ะเราเป็นนักกีฬาอาชีพนะคะก็ต้องสู้จนนาทีสุดท้ายอยู่แล้วกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาทีมเวิร์กนะคะจิตใจความสามัคคีนะคะความตั้งใจเต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่จะทำให้
เราชนะในแต่ละเกมแป้งเป็นคนเล่นบอลไม่เป็นแต่ว่ารักในกีฬาฟุตบอลมากนะดูบอลมาโดยตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าเห็นความตั้งใจของคนความพยายามความสมานสามัคคีนะคะการเสียสละการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในห้องนี้ก็ในฐานะที่เป็นประธานสโมสรทีมการท่าเรือนะคะก็แน่นอนนะคะแป้งเพิ่งมาจากสโมสรเป็นครั้งแรกนะคะแป้งเชื่อว่าแฟนบอลท่าเรือเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลท่าเรือจากใจเลยนะคะที่ทุกนัดที่มีการแข่งขันเนี่ยตามเฝ้าเชียร์เรามาโดยตลอดนะคะแฟนบอลนี่เราเรียกว่าเป็นผู้เล่นคนที่12อย่างแท้จริงนะคะเรามีกำลังใจได้ก็จากแฟนบอลทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะชมค่ะก็อันนี้ก็เป็นการซ้อมนะคะของทีมสโมสรการท่าเรือนะคะซ้อมนะคะเพื่อเตรียมแข่งปลายสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็มีซ้อมอย่างนี้ตลอดนะคะทุกวันเคค่ะกลัวบอลมาไปแล้วนะคะหลบแล้วนะคะเดี๋ยวโดนบอลวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรา4คนแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตข้อมูลของพี่แป้งกันบ้างนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตฝากของไปอุ๊ยเอาไปให้ทีมนักบอลหญิงค่ะได้ไหมคะพี่แป้งบำรุงร่างจากพวกเรานะพี่เนาะขอบคุณนะคะฝากให้ทีมนักบอลหญิงบอกมีกำลังใจอีกล้นเหลือเลยที่กำลังเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่แป้งแล้วก็ทีมนักบอลด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าจากคลับ21ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามานะคะเสาร์หน้ากลับมาพบกับเรานะคะ The Queenราชินีโต๊ะกลมค่ะวันนี้เราทั้ง5คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ